เรื่องเกี่ยวกับโยคีเรื่องเกี่ยวกับพราหมณ์ตกองนี่คือการบรวชหรือเปล่าเป็นการบรวชตามหลักพุทธศาสนาหรือไม่จะนับเป็นการบรวชหรือเปล่าในสำนวนคดีไปดูกันหน่อยนะฮะนักวิชาการด้านาศาสนาฮะโดยเฉพาะพุทธศาสนามองว่าการบรวชนี้เป็นการบรวชที่วางแผนมาแล้วและเป็นการบรวชที่หวังผลทางกฎหมายอย่างแน่นอนนะฮะไม่ได้เกิดจากการเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างจริงจังนะฮะนี่คือคุณจตุรงจงอาสาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะฮะ นักวิชาการด้านพุทธศาสนาอาธิบายเนี่ยคนนี้ฮะเป็นนักวิชาการด้านศาสนานะฮะอธิบายเกี่ยวกับการบวชในลักษณะต่างๆยืนยันบอกว่าการบวชของปอแล้วก็โรเบิร์ตนั้นกําลังปฏิบัติอยู่นั้นไม่ใช่การบวชนะฮะไม่ใช่การบวชแล้วไม่สามารถบอกได้ว่าการที่ถือศีล8นั้นคือการบวชอย่างหนึ่งคือการถือศีล8ปกติแล้วมันก็เกิดขึ้นกับคนเราปกปุชนคนธรรมดาก็ทําได้นะ และส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับคนที่ไปบวชพรามชีพรามเรียกว่าชีพรามแล้วกันโดยไม่ต้องโกนหัวเขาก็จะเข้าศีลแปดแล้วก็ไปทําบุญปฏิบัติธรรมกันในวัดบ้างในสถานปฏิบัติธรรมบ้างอันนี้ก็สุดแล้วแต่แต่ผู้ที่ถือศีลแปดนั้นไม่ได้หมายความว่านี่คือการบวชนะะคนละส่วนกันส่วนโยคีไม่ใช่นักบวชตามหลักศาสนาแต่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมในรูปแบบหนึ่งของอินเดีย และไม่ยึดติดด้วยว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะเป็นการปฏิบัติธรรมในวิถีของศาสนาใดนี่นะฮะโยคีนะปฏิบัติธรรมแต่ไม่รู้จะศาสนาไหนก็ไม่รู้หรือว่าไม่มีศาสนาก็ไม่ทราบแต่เป็นทางที่กําหนดขึ้นมาเองนี่ก็เป็นโยคีได้คราวนี้พราหมณ์แบ่งออกเป็น2แบบคือข้อที่1นนักบวชตามหลักศาสนาพราหมณ์ครับ <c oughs> ขออภัยครับ ต้องเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายจากคนวันนะพราหมณ์เท่านั้นนี่เป็นเรื่องของอินเดียแบบแท้คือพราหมณ์ฮินดูแบบแท้นะครับนี่นะต้องเป็นวันนะพรามเท่านั้นต่อไปก็คือ2คือพราหมณ์โดยกฎหมายพรามณ์โดยกฎหมายคือคนไทยพุทธที่จะรับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งพราหมณ์เพื่อประกอบพิธีการทางศาสนาท่านก็จะเห็นว่าเวลามีพระราชพิธีต่างๆ แล้วมีพราหมณ์เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ณปรัมพิธีตรงนั้นต้องได้รับการโปรดเกล้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพราหมณ์จะมีแค่สองแบบนี้เท่านั้นในประเทศไทยส่วนการไปนุ่งขาวห่วมขาวถือศีลแปที่คนไทยนิยมปฏิบัติไม่ใช่การบวชตามหลักศาสนาแต่เป็นการปฏิบัติธรรมรักษาศีลแปหรือศีลสิบซึ่งมักจะรับศีลจากพระสงฆ์ที่ปฏิบัติตนอยู่ในวัด แล้วคนไทยก็มักจะเรียกคนที่นุ่งขาวผมขาวไม่ปรงผมทั้งชายหญิงทั้งชายและหญิงนะเรียกว่าชีพรามแม้จะเป็นเพศชายก็ตามก็เรียกว่าชีพรามได้ก็คือไม่ต้องโกนผมนะฮะแต่การโกนผมนั้นอาจจะเป็นการที่ปฏิบัติให้เห็นว่าเออเนี่ยเราพร้อมที่จะสละอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการทําบุญส่วน่สงส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรืออะไรก็ตามนะฮะแต่ถ้ามีการปลงผมฝ่ายหญิงจะเรียกว่าบวชชีฮะบวชชีคือของแท้ แต่ก็ยังนุ่งขาวห่มขาวอยู่แต่เป็นผู้หญิงแล้วโกนหัวนี่บทชีไม่ใช่ชีพราหมณ์ฝ่ายชายจะเรียกว่านาคหรือปะขาวและทั้งหมดนี้จะถูกนิยามว่าเป็นการบวชพรามอ่าวดังนั้นโยคีกับพราหมณ์ก็แยกออกจากกันสิ่งที่นายโรเบิร์ตและก็นายปอทำนั้นอาจารย์เขาบอกว่าเป็นลักษณะพะหุศาส,สนาคราว่าพหุคือหลากหลายเป็นการใช้ศาสนาที่หลากหลายมาผสมกันแล้ววีดีก็ออกมาเป็นแบบนี้ นะฮะเอาแยกให้เห็นนะครับชีพราหมณ์นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดไม่โกนหัวบวชพราม์นุ่งขาวห่มขาวถือศี 8, ลแปดปลงผมหญิงเรียกบวชชีชายเรียกนาคหรือปะขาวแยกออกไหนี่แยกออกชัดเจนชัดเจนจริงๆอาจจะเป็นโยคีหรือว่าจะเป็นพราม์ตกลงจะเป็นอะไรกันแน่มาทางพราหม์มากกว่าหลังๆเนี่ย เวลาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะเรียกว่าพรามโรเบิร์ตกับพรามปอละไม่เรียกว่าโยคีปอโยคีโรเบิร์ตอย่างวันแรกแรกที่เขาโกนหัวกันยังงงอยู่ยังตั้งหลักไม่ได้เนี่ยฮะแล้วยังสะท้อนว่าทั้งคู่นั้นอาจจะไม่ได้ศรัทธานในพุทธศาสนาใช่หรือไม่เพียงแต่หวังผลทางกฎหมายแล้วยิ่งมีอุปสรรคขัดขวางมากแต่ทั้งสองก็ฝ่าไปได้จะยิ่งเอาไปอ้างกับศาลได้มากขึ้นว่านี่เห็นไหม มีอุปสรรคตั้งมากมายไก่กองแต่ก็ยังอดทนฝ่าเป็นการทำเพื่อผู้ตายอย่างยิ่งโอ้โหส่วนตัวอาจารย์นะฮะไม่ใช่ผมอยากแนะนำบอกว่าไม่ควรดึงศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องควรใช้วิธีที่เหมาะสมมากกว่าได้แก่การบริจาคเงินช่วยเหลือช่วยเหลือที่ไหนช่วยเหลือคริสตจักรของคุณแตงโมก็ตรงตามศาสนาที่ผู้ตายนั้นนับถือหรือไม่ก็จะไปบริจาคใ,ให้กับบรรดาพี่ๆกู้ภัยทั้งหลาย ที่ขาดแคลนอุปรกรณ์ในการกู้ชีพหรืออะไรก็ว่ากันไปลองฟังเสียงอาจารย์ดูฮะผมบอกเลยนะสําหรับผมอ่ผมยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไอ้การที่เขาจะทุรนทุรายทำเนี่ยยิ่งเป็นข่าวในสื่อมากเท่าไหร่มันปริ้นออกมาใส่ไปได้สํานวนมากเท่านั้นว่าต่อให้มีมารผจญอย่างผมก็ดีหรือยอย่างช่องวันก็ดีไปผจญเขาคุณจัดก็ดีเป็นมานรผจญไปถล่มเขาเนี่ยเขาปริ้นหมดแล้วครับแล้วเขาจะต้องใส่ไปสํานวนหมดแล้วครับว่าถึงความลําบากในการบวชของฉันมันจะยากสักแค่ไหน แต่ฉันก็ยังฝ่าฟันไปที่จะได้บวชไม่ว่าจะบวชไปอะไรก็ตามขอสารมาเท่าโทษนะครับผมสำนึกแล้วในสถานการณ์บางเวลายิ่งคุณยิ่งดิ้นที่จะเป็นที่จะได้เมื่อไหร่อ่ะมันยิ่งสอดถ,ถึงเจตนาคุณว่าจริงๆแล้วอะ่ะลึกๆแล้วคุณไม่ได้ศรัทธาในศาสนาหรอกจะขออย่ากันอย่าอย่าถึงก็ต้องป้นผะเหลืองกันเลยก็าฝากไว้อย่างนี้แล้วกันโอ้เรากลายเป็นมารผจญแล้วว่าคุณผมคือมารผจญ ไปขัดขวางการส่งส่วนบุญส่วนกุศลของคุณปอคุณโรเบิร์ตซึ่งผมไม่ขอโทษนะ่ะนะฮะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณก็ลองดูนะครับเพราะพฤติกรรมมันแสดงให้เห็นอย่างการถแถลงข่าวครั้งล่าสุดนะคุณผู้ชมดูนะว่ามีการกล่าวถึงคุณแตงโมบ้างหรือไม่สักคํหนึ่งแถลงข่าวที่ผ่านมามีไหมมีไหมที่เกี่ยวกับคุณแตงโมหรือเกี่ยวกับตัวเองทั้งนั้นเลยกับเพื่อนๆทั้งนั้นเลยก็ลองพิจารณากันดูก็เอาเอง สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ